น้องเขาน่ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คำว่าขยับความสัมพันธ์จริงที่ได้ขั้นไหนนะคะพี่เซลเรียกว่าอะไรดีคือผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นเขาคงอาจจะมีคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเราไม่อยากใช้คำนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขามานานข้ามเป็นโซนครับข้ามเป็นโซนครับใช่ครับใช่แล้วก็แบบไปคุยกันได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นคนสารภาพของเขาครับใช่ครับก็บอกไปเลยว่าแบบรู้สึกอย่างนั้นเลยโมเมนต์แบบมันไม่ใช่โมเมนต์แบบหวานะครับมันก็เป็นแค่เหมือนการแบบมันตื่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเป็นวิวใหม่เลยใช่ๆโอ้ดูหน้าเราแบบใช่ไปเที่ยวเกาหลีมาสนุกดีครับแล้วก็เป็นทริปหนาวมั้ยหนาวครับหนาวแล้วก็อากาศประมาณแบบ10ถึง20ครับแล้วก็เป็นทริปแรกที่แบบไปครบทีมครบบ้านจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้แบบมีเค้าเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะตัวเองก็ไม่เคยไปเที่ยวที่เกาหลีเลยได้แบบไปดูบรรยากาศไปดูไลฟ์สไตล์ไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นประเทศที่แบบรู้สึกชอบมากครับแต่อากาศเนี่ยคือแบบใจอุ่นเนาะสนุกดีครับใจดีทุกอย่างดีครับแต่คนบอกว่าครับไกด์ดีมีไกด์ดีใช่น้องพายคือเป็นเขาเก่งมากแล้วเขาก็น่ารักมากที่เขาเป็นไกด์ให้ทุกคนเลยแล้วเขาก็แบบพาทุกคนไปทุกที่แล้วก็ทำทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยครับอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เขาก็จะแบบโซโล่เกือบเดี่ยวเลยมีเวลาเราไปที่พิเศษแบบ2คนอะไรอย่างงี้มั้ยคะไปที่พิเศษส่วนใหญ่ไปด้วยกันหมดเลยครับแล้วมีวันนึงที่แยกไปกับพี่ณเดชน์กับย่าแล้วก็อีกแก๊งนึงเขาก็ไปเดินอีกจุดนึงเราก็ไปดูแบบอะไรที่มันแบบไปดูอาร์ตมิวเซียมไปดูอะไรอย่างงี้ก็มีแยกไปเหมือนกันครับผมรอบที่ไม่ไปก็ไปคู่ๆเลยไปกัน9คนไม่เป็นคู่สิครับไม่คนที่9มีช่างภาพหรือเปล่าผมเนี่ยไม่ก็มีเป็นคู่ไหมก็นั่นแหละครับเป็นคู่ที่แบบไปด้วยกันแล้วก็มีจับกลุ่มกันไปเที่ยวครับอย่างโมเมนต์ไปดูมิวเซียมกัน2คนอย่างเงี้ยไปกัน4คนนะไม่ได้ไป2คนครับไปกัน4คนแต่คือทริปเนี้ยต้องบอกว่าเป็นทริปที่แบบไปกันหมดทุกคนแล้วก็ได้ enjoy อะไรด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมนั่นได้บอกว่าคู่เรามีทั้งแบบสิ่งที่มันลงได้ลงไม่ได้อะไรครับเขาถ่ายอะไรไว้เยอะเขาเห็นรูปใช่ไหมครับคู่เราน่ารักเห็นเราแบบเขาไปยิ้มอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าก็น่ารักดีครับน่ารักดีครับเราก็ได้เห็นที่เขาถ่ายไว้เห็นครับเห็นครับก็เห็นว่าน่ารักดีครับผมแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่แบบความน่ารักแต่อาจจะแบบหน้าอาจจะแบบอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงรูปนั้นครับลงรูปที่แบบทุกคนแบบโอเคใช่ครับพอไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้มันรู้ใจตัวเองมากขึ้นไหมคะก็ถ้าถามตอนนี้นะครับพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาน่ารักแล้วก็มีการน้องเขาน่ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คำว่าขยับความสัมพันธ์ทีที่ได้ขยับมาขั้นไหนนะคะพี่เซลเรียกว่าอะไรดีคือผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นเขาคงอาจจะมีคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเราไม่อยากใช้คำนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นแบบคำนั้นทีเดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นข้ามเป็นโซนนี้คือข้ามเป็นโซนครับข้ามเป็นโซนครับใช่ครับใช่แล้วก็แบบไปคุยกันได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้จะใช้คำนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปครับความน่ารักของน้องพายคือเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ่อมตัวครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนเข้าใจทุกคนแล้วเข้าใจเราได้แล้วทำให้แบบทุกอย่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพอวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากจะรู้จักมากขึ้นเราเป็นคนสารภาพของเขาครับใช่ครับก็บอกไปเลยว่าแบบคุณเจมรู้สึกอย่างนั้นเลยโมเมนต์แบบได้มันไม่ใช่โมเมนต์แบบหวานะครับมันก็เป็นแค่เหมือนการแบบเหมือนตื่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเป็นวิวใหม่ใช่ใช่มันเปลี่ยนยังไงคะบอกเขาว่าอะไรเป็นเจมคูหรือไงคะเขาบอกเขาว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าแบบรู้สึกทุกครั้งที่5ปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบสม่ำเสมอแล้วมีแต่สิ่งดีๆก็เลยแบบอยากจะแบบทำให้มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช้คำประมาณนี้เขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบไม่เขาก็อาจจะมีแบบ
ันนี้พิมพ์บอกพูดด้วยใช่พูดด้วยพูดด้วยครับใช่แล้วเขาหลบตาเราไหมไม่หลบเพราะเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคำพูดที่ผมใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรสม่ำเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยแต่พอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบก็เลยบอกมาว่าแบบเขาก็ยินดีใช่ที่จะแบบเขาคิดเหมือนกับเราไหมเขาบอกไหมเขาจะไม่ได้พูดคำนั้นทีเดียวแต่คือก็เป็นการแบบรู้กันว่าต่างคนก็ต่างขยับความสัมพันธ์ครับผมแต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปะเนี่ยหรือว่าแบบเขาอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับมันก็เลยข้ามแบบคำว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างที่สำคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามความเป็นจริงอะไรอย่างนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วมันความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมไหมนะตอนนี้ที่แบบต่างกับที่คบกันมา5ปีก็ต้องยอมรับครับว่ามีความพิเศษมากขึ้นมีความพิเศษมีความแบบเขินๆมากขึ้นเขินเมื่อก่อนอาจจะเขินไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้อาจจะเขินอยู่ในโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ารู้จักกันมา5ปีมันก็ทำให้ทุกอย่างมันชีวิตประจำวันเหมือนเดิมใช้คำนี้พูดการพูดคุยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีคำจำกัดสถานะพิเศษในครั้งนี้ไหมคะเจมส์ครับคนพิเศษหรือว่าคนของหัวใจผมไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าถ้าต้องพูดตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษครับผมเป็นคนของหัวใจก็น่ารักดีครับผมหัวใจก็น่ารักดีครับใช่เราเรียกกันว่าอะไรคะพี่น้องครับน้องน้องพายแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรคะพี่เจมครับยังไม่มีชื่อแบบว่าตั้งกันเองสองคนเลยนะยังไม่มีครับยังไม่มีใช่ยังใช้คำเดิมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษครับมันก็เลยทำให้แบบเป็นไม่เบสแต่คือแบบข้ามไปเลยแบบก็คือพูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าพอพูดภาษาอังกฤษจะเป็นคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวผมเรียกเดฟเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันครับครั้งรักไหมก็ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับคือไม่ได้แบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็รู้สึกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามันรู้จักกันมาสักพักแล้วมันก็เลยไม่ได้หวือหวามากครับผมคนรอบข้างเป็นไงคะคนรอบข้างก็ถ้าพ่อแม่ก็ยินดีดีใจอะไรเงี้ยครับก็ได้พูดก็ได้อย่างที่บอกได้บอกผู้ใหญ่ได้บอกคนรอบข้างได้บอกเพื่อนๆไปประมาณหนึ่งแล้วทุกคนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต์วันนี้ครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าอายุก็จะ30แล้วน่าจะมีได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นกับน้องเขาก็ยิ่งยินดีครับผมสรุปว่าคู่เรากับคู่ณเดชน์และย่าใครหวานกันยังไงก็ต้องคู่พี่เขาหวานกว่าแน่นอนไม่สู้หรอเราไม่สู้หรอไม่ต้องสู้กันคือแค่เป็นอย่างที่บอกครับมันเป็นมินิมอลหน่อยครับคือหวานในแบบของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าในสายตาของคนอื่นนะผมเชื่อว่าพี่เขาน่าจะหวานกว่าเพราะประสบการณ์ที่เขามีมากกว่าไปขอเคล็ดลับความหวานจากคุณณเดชน์ไม่เลยครับยังไม่ได้ขอเลยครับเพราะว่าเขาก็มีแบบแซวๆเชียร์แต่เหมือนเขาก็รู้แหละว่าแบบอาจจะแบบแซวผมมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมจะเขินจะทำอะไรไม่ถูกเขาก็ยืนดูอยู่ห่างๆถ่ายรูปให้ประมาณนี้ครับพายรู้ไหมวันนี้เราจะมาสารภาพรักเขาผ่านสื่อเราต้องบอกเขาก่อนนะเขารู้ไหมไม่ได้บอกเขาครับแต่ผมก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะต้องคุยกับพี่ๆครับผมก็ดีใจที่ได้พูดครับแต่ว่าสถานะต่อไปที่เราจะแบบขยับให้เขาอีกอะไรเงี้ยมันจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษไหมคะหรือว่าก็ไปเรื่อยๆเลยครับคืออย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าแบบหลายคนอาจจะถามว่าแฟนไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะใช้คำนั้นได้ไหมแต่คือเราก็ใช้คำอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือครับผมที่บอกว่าบอกผู้ใหญ่ที่บอกผู้ใหญ่ที่ถ่ายบอกครับบอกครับบอกว่าวางมาถามก็บอกเพราะว่าคือเราจะขยับความสัมพันธ์ไปดูแลแบบคนคนนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่ฟังเขาด้วยแล้วก็ฟังเราแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างที่บอกคือรอบข้างในการทำงานอะไรเงี้ยทุกคนก็ควรจะต้องรับรู้ตรงนี้ด้วยเขาไม่ตกใจครับคือเขาก็ดีใจที่เราพูดกับเขาตรงๆแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คิดยังไงก็พูดแล้วก็คิดพยายามทำให้ทุกอย่างมันธรรมชาติที่สุดครับรู้สึกเจมรู้สึกตัวเองไหมตอนนี้เจมเป็นสภาพบุรุษมากผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเราจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าใช่เราก็จะบอกแต่ถ้ามันยังไม่ใช่หรือลังเลเราก็ไม่กล้าพูดได้เต็มได้ 100% อะไรเงี้ยเจ็บขออนุญาตถามคืออันนี้นานเองกับการขยับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ครับประมาณช่วงต้นปีนี้ใช่ที่มีแบบโมเมนต์นี้แต่ว่า
เราไม่ได้เจอกันเลยนะเราไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคือมันไม่ได้แค่แบบทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยมันต้องค่อยๆแบบคุยกันดูแล้วกว่าจะได้คุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเจอทีมหอกันคู่อย่างงี้ป่ะก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทำงานกับน้องเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งอะไรก็ไม่ค่อยได้เจอครับผม